ไปดูบรรยากาศทำบุญตักบาตรเทโวโรนาที่จังหวัดอิตรดุตครับอุตรดิตค่ะอันนี้เป็นพระสงฆ์64รูปเป็นอันซีนใช่ไหมคะท่านเดินลงจากบันไดนาคราช109ชั้นมาจากเขตพุทธวาสดอยแก้วตำบลงิ้วงามอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตนะครับเพื่อรับบาตรจากญาติโยมนะฮะญาติโยมนี่ก็มาอุ้ยนะครับรอทำบุญตักบาตรนี้เป็นการรำลึกนะเดินลงมาจากนู่นนะครับบนยอดเขานู่นเลยนะสองวัดนะครับวัดดอยแก้ววัดเขาแก้วนะครับนี่ตามที่บอกเลยนะครับมีขบวนแห่นะฮะนี่โอ้ยมีขบวนแห่เห็นไหมผีเล็กผีน้อยมาหมดนะครับเทวดาพระอินทร์พระพรหมนาเทวดานางฟ้านะครับขบวนผีเปรตนะครับ มาด้วยผีเปรตก็มาโอ้มากันเยอะกันแยะไปหมดเลยนะครับก็ถือว่าเป็นสีสันนะครับปีนี้เนี่ยมีขบวนแห่ผีเปรตมาร่วมในขบวนทำบุญครั้งนี้ด้วยนะครับถือว่ามารับส่วนบุญนะมารับส่วนบุญด้วยอะไรด้วยมียมพบาลก็มาครับนี่มา2ตนเลยนะยมพบาลแต่เป็นยมพบาลสายฮาครับเดี๋ยวนะคะ2563คืออะไรคะครับผมคืออะไรอ่ะฮะอะไรคะบัญชีบุญ2563เออก็ไม่อะไรคะเนี่ยอันนี้อะไรคะอันนี้คืออะไรไม่รู้นะเอ๊ะอันแน่187บาทเหรอหรือไงไม่เข้าใจก็อ๋อสงสัยเคยทำบุญด้วยเงิน187บาทแล้วก็ตายไปก็เลยเกิดเป็นยมพบาลอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ทราบนะครับก็เป็นสีสันน่ารักน่ารักนะครับชาวพุทธเราก็ทำบุญก็ผสมปนเปนะครับกิจกรรมต่างๆให้มันดูสนุกสนานไปที่ราชบุรีที่เห็นอยู่นี่นี่ก็เขาตักบาตรเทโวเหมือนกันนะคะแต่ว่าโอ้โหคุณผู้ชมคะเขาบอกว่านอกจากจะทำบุญกับพระแล้วเนี่ยครับด้วยข้าวสารอาหารแห้งแล้วเนี่ยว่ากันว่าผีเปรตก็เต็มวัดเหมือนกันค่ะมาแล้วค่ะโอ้โหมากันเมื่อกี้อุตรดิตอันนี้ราชลีค่ะราชลีเออแบบเขาก็ทำคล้ายๆกันนะคล้ายกันค่ะโอ้โหตีหัวเลยครับนี่ไม่รู้ทำบาปอะไรนะดูดิทรมานนะทรมานครับเดือนก็เดินไม่ได้โยมพบาลต้องคอยตีคือให้คนกลัวการทำชั่วเนาะโอ้โหเหยียบด้วยเหยียบด้วยเล่นเสมือนเลยนะคะเอาละค่ะก็จัดเป็นประจำทุกปีนะคะเอ้ยบอกชื่อวัดคนนิดนึงเนาะวัดหนองกระทุ่มนะคะพระครูพิพัฒน์จริยาภรณ์ค่ะครับ